สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับสุบาเซนไปนะครับผมกับช่องของ High School DxD เหมือนอย่างเคยเลยครับก็หลังจากที่ผมนะครับได้ทำคลิปของผู้นำของเทวดาตกสวรรค์พวกเหล่าจอมมารไปแล้วเนี่ยหลายๆคนนะครับก็ถามหาคนนี้กันนะครับเขาก็คือผู้นำของเหล่าเทพผู้นำของทูตสวรรค์ทั้งหมดคนนี้ก็คือท่านมหาเทพมิคาเอลนั่นเองท่านมหาเทพมิคาเอลนะครับผมก็เป็นอาร์คแองเจิลแล้วก็เป็นเทพบริสุทธิ์นะครับเพศชายตัวของมิคาเอลนะครับมีชื่อเล่นประมาณนี้ครับที่เขาเนี่ยเรียกกันก็จะมีมิคาเอลเดอะเซราฟผู้นำของเหล่าเทพราชาของเหล่าเซราฟราชาแห่งสวงสวรรค์ที่เรียกโดยอาซาเซลครับชื่อเล่นนะครับผมก็จะไปในทํานองเดียวกันครับก็คือในทํานองของผู้ที่ปกครองนั่นเองครับก็ต้องขอกล่าวไว้ก่อนเลยนะครับว่าข้อมูลของท่านเทพมิคาเอลเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยครับคือแบบว่าน่าจะน้อยที่สุดแล้วแหละเท่าที่ผมเคยทํามาในข้อมูลของตัวละครต่างๆนานาที่ในคลิปก่อนเนาะข้อมูลของท่านเทพมิคาเอลเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากๆเลยครับแบบว่าน้อยสุดๆเลยแต่ว่านะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเสริมข้อมูลแล้วก็พูดไปนะครับผมให้มันดูเยอะขึ้นสักนิดนึงก็ยังดีนะครับแล้วเรามาดูข้อมูลของท่านเทพมิคาเอลกันครับประวัติศาสตร์ของท่านมหาเทพมิคาเอลนะครับผมท่านเทพมิคาเอลเนี่ยเป็นหนึ่งในคนแรกๆครับที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าและมิคาเอลเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นมือขวาของพระเจ้านั่นเองครับตัวของมหาเทพมิคาเอลนะครับผมทำหน้าที่เป็นผู้นำของเหล่าเทวดาทั้งหมดและช่วยพระเจ้านะครับในการทำสงครามกับพวกปีศาจแล้วก็เทวดาตกสวรรค์หลังจากที่พระเจ้านะครับผมได้สิ้นพระชนในช่วงมหาสงครามเหล่าทูตสวรรค์นะครับก็ถูกบังคับให้ล่าถอยไปที่ล่าถอยเนี่ยก็เพราะว่าพระเจ้านะครับที่เป็นศูนย์กลางของเหล่าเทพทั้งหมดเนี่ยได้สิ้นพระชนไปทำให้ขวัญกำลังใจหรือว่ากำลังใจที่จะต่อสู้ของเหล่าเทพเนี่ยมันได้หมดไปครับก็เลยต้องมีการล่าถอยออกมาพอพระเจ้าได้ตายไปนะครับก็ระบบเนี่ยระบบที่พระเจ้าได้สร้างไว้เนี่ยมันก็จะปิดตัวลงหรือไม่ก็หยุดทำงานไปเพราะอย่างนั้นนะครับผมทำให้เหล่าเซราฟคนอื่นแล้วก็ท่านมหาเทพมิคาเอลเนี่ยพยายามที่จะรักษาแล้วก็คงอยู่ระบบของพระเจ้าเอาไว้ครับเพื่อจะไม่ให้โลกเนี่ยเสียสมดุลไปนั่นเองด้วยประสบการณ์ของมิคาเอลนะครับแล้วก็บวกกับความเป็นผู้นำความมีเมตตาแล้วก็ความประสบความสำเร็จในการเปิดใช้งานระบบของพระเจ้าเนี่ยทำให้มิคาเอลนะครับได้เป็นศูนย์กลางของเหล่าเทพเลยจะกล่าวได้ว่ามหาเทพมิคาเอลนะครับเข้ามาแทนที่ตำแหน่งของพระเจ้าเลยว่าได้ครับในการเป็นหัวหน้าของเหล่าเทพแล้วก็เป็นคนที่ปกครองระบบของสวงสวรรค์ประวัติของท่านมหาเทพมิคาเอลก็จะมีประมาณนี้ครับต่อไปมาดูในหัวข้อของรูปร่างของมิคาเอลกันครับมิคาเอลนะครับมีรูปลักษณ์เป็นผู้ชายหล่อๆหน้าตาดีอบอุ่นบางมุมนะครับก็เป็นผู้ชายหน้าสวยด้วยนะครับโดยเขาเนี่ยมาพร้อมกับผมสีบอลยาวครับแล้วก็มีดวงตาสีเขียวเช่นเดียวกับอาซาเซลครับตัวของมิคาเอลนะครับมีทั้งหมด12ปีกที่งอกออกมาจากด้านหลังแล้วก็มีส่วนแตกต่างจากเทพคนอื่นด้วยนะครับตรงที่ว่าทูตสวรรค์หรือว่าเทพคนอื่นๆเนี่ยจะมีปีกเป็นสีขาวแต่ว่าของท่านมหาเทพมิคาเอลเนี่ยจะเป็นปีกสีทองสวยงามเลยทีเดียวครับซึ่งจากจำนวนปีกที่มีมากมายครับแล้วก็สีของปีกเนี่ยที่เป็นสีทองสวยงามซึ่งมันแสดงเห็นถึงตำแหน่งของคนคนนี้ครับว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยและมันยังแสดงเห็นถึงพลังของคนคนนี้ด้วยครับว่ามีมากมายขนาดไหนมีอำนาจมากมายขนาดไหนมีพลังที่สามารถทำอะไรได้บ้างนั่นเองดังนั้นนะครับผมตัวของท่านเทพมิคาเอลเนี่ยก็เลยจะเป็นคนที่มีความยิ่งใหญ่แล้วก็มีพลังอำนาจที่สูงส่งมากๆเลยโดยชุดของมหาเทพมิคาเอลนะครับที่เขาเนี่ยชอบสวมใส่กันก็จะเป็นชุดสีแดงครับที่มีกากบาทสีทองอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีลักษณะเป็นสีขาวด้วยในส่วนของไหล่ครับก็จะมีแผ่นสีทองแล้วก็มีสายสะพายสีขาวเนี่ยปกคลุมไว้และตัวของท่านเทพมิคาเอลเนี่ยก็จะมีรัศมีสีทองเนี่ยปกคลุมทั่วทั้งร่างกายเลยและเหนือหัวของมิคาเอลนะครับก็จะมีวงแหวนสีทองด้วยครับในอนิเมะนะครับดวงตาของเขาเนี่ยจะมีลักษณะแบบว่าค่อนข้างที่จะเศร้าหมองตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นตอนโกรธตอนมีความสุขตอนเครียดหรือว่าตอนอะไรก็ตามเนี่ยหน้าตาเนี่ยเหมือนกันแบบเป๊ะๆ เลยดวงตาเนี่ยเหมือนกันเด๊ะๆเลยก็เป็นแววตาแบบเศร้าๆนะครับที่เราจะได้เห็นทั้งซีรีส์เลยต่อไปมาในหัวข้อของบุคลิกของท่านมหาเทพมิคาเอลกันครับในฐานะที่เป็นผู้นำของเหล่าเทพมิคาเอลเนี่ยปรากฏตัวเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นครับในซีรีส์ในทุกๆครั้งนะครับที่เขาเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยก็จะได้เห็นถึงความใจดีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นอย่างยิ่งเลยเป็นความใจดีแล้วก็ความเมตตาที่แบบสูงส่งมากๆเลยครับที่เราเนี่ยจะสัมผัสได้จากคนคนนี้มิคาเอลนะครับจะให้ความดีเนี่ยกับคนจำนวนมากอยู่เหนือความดีของคนจำนวนน้อยครับก็ธรรมดานะครับผมว่าถ้ามิคาเอลเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ตำแหน่งที่สูงมากแล้วก็เป็นคนที่รักษาระบบของพระเจ้าด้วยครับแต่ถึงผมจะบอกไปอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าท่านมิคาเอลเนี่ยจะไม่เห็นความสำคัญของคนจำนวนน้อยนะครับแต่แค่นะครับจะเอาความสำคัญของคนหมู่มากมาก่อนเท่านั้นเองแล้วต่อมาเนี่ยก็จะเป็นคนจำนวนน้อยไปตัวของท่านมิคาเอลนะครับผมภักดีไปอย่างมากเลยต่อพระเจ้าถึงแม้นะครับพระเจ้าเนี่ยจะตายไปแล้วเนี่ยท่านมิคาเอลเนี่ยก็ยังทำทุกอย่างเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์รักษาระบบของพระเจ้า
รักษาระบบของศาสนาแล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้นำของเทวดาแล้วก็ทำหน้าที่นะครับเป็นผู้ปกครองสวงสวรรค์ด้วยเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียสละแล้วก็ทุ่มเทกับหน้าที่ของตนเองไปอย่างมากเลยครับก็คือถ้าหากท่านเทพมิคาเอลเนี่ยไม่เต็มใจที่จะทำอะไรแบบนี้เนี่ยก็คงจะไม่สามารถทำได้แล้วก็ถึงแม้นะครับว่ามหาเทพมิคาเอลเนี่ยจะเป็นผู้ปกครองสวงสวรรค์แล้วก็ปกครองเหล่าเทพแต่ว่านะครับเขาก็เต็มใจเนี่ยที่จะเป็นพันธมิตรกับศัตรูในอดีตครับไม่ว่าจะเป็นปีศาจหรือว่าเทวดาตกสวรรค์ตัวของมิคาเอลเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ยึดติดนะครับว่าจะเป็นศัตรูในอดีตหรือเปล่าเคยต่อสู้ห้ามหันกันมากเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่ยึดติดกับอดีตครับตัวของมิคาเอลเนี่ยมองถึงการอยู่รอดของแต่ละเผ่าพันธุ์ครับไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์เผ่าพันธุ์เทพเผ่าพันธุ์อื่นๆนะครับเขาเนี่ยมองการไกลมากๆเลยก็เลยเลือกที่จะไม่ยึดติดกับอดีตแล้วก็ใส่ใจกับความสัมพันธ์ในปัจจุบันครับในตอนที่อิเซนะครับพบกับมหาเทพมิคาเอลครั้งแรกเนี่ยโอ้โหตอนนั้นเนี่ยเป็นฉากที่มันค่อนข้างที่จะมีออร่าของความศักดิ์สิทธิ์ไปอย่างมากเลยคือตัวตนระดับสูงส่งขนาดนั้นเนี่ยมาคุยกับปีศาจนะครับโดยถึงแม้นะครับว่ามหาเทพมิคาเอลเนี่ยจะเป็นถึงผู้นำของสวงสวรรค์แต่ว่านะครับท่าทางที่เขาเนี่ยแสดงต่ออิเซนะครับเป็นท่าทางที่สุภาพมากๆเลยครับแล้วก็มีความเมตตาแล้วก็มีความเต็มอกเต็มใจมีความเป็นมิตรต่างๆนานาที่สิ่งเหล่านี้นะครับแสดงให้เห็นตอนที่มิคาเอลเนี่ยพบเจอกับอิเซนั่นเองตัวของอิเซเนี่ยก็รู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็เป็นคนที่เป็นมิตรมากๆเลยด้วยความที่มหาเทพมิคาเอลนะครับเป็นคนที่จิตใจดีเมตตารับฟังความคิดเห็นแล้วก็อะไรต่างๆนานาเนี่ยทำให้อิเซนะครับกล้าที่จะขอร้องอะไรต่างๆนานากับมิคาเอลไม่ว่าจะเป็นขอร้องให้อาเชียกับเซโนเวียเนี่ยสวดมนต์ภาวนาได้ไหมอะไรต่างๆนานาเนี่ยทำให้อิเซนะครับมีความกล้าที่จะขออะไรแบบนี้นั่นเองถึงแม้นะครับว่ามิคาเอลเนี่ยจะดูเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาอะไรต่างๆนานาแต่ว่านะครับเมื่อเจอกับศัตรูหรือว่าคนที่ชั่วร้ายมากๆเนี่ยเจอกับคนชั่วต่างๆนานาเนี่ยมิคาเอลนะครับจะกลายเป็นคนที่ไร้ปาณีไปในทันทีเลยจะมีประมาณนี้ครับผมสำหรับบุคลิกของมหาเทพมิคาเอลครับก็เป็นบุคคลที่ค่อนข้างที่จะสูงส่งแล้วก็จิตใจดีไปอย่างมากเลยนะครับหล่อเท่เลยทีเดียวครับสำหรับมหาเทพมิคาเอลต่อไปมาในหัวข้อของพลังและความสามารถของมหาเทพมิคาเอลกันครับหนึ่งก็คือ Holy Power ครับพลังศักดิ์สิทธิ์ในฐานะที่เป็นทูตสวรรค์หรือว่าเหล่าเทพครับมิคาเอลเนี่ยมีความสามารถในการใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ได้ครับจะในการสร้างไลท์เบสเวพอนครับหรือว่าอาวุธแสงสว่างมิคาเอลเนี่ยสามารถสร้างอาวุธแล้วก็สร้างการโจมตีต่างๆนานาที่เกิดจากแสงได้ครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการสร้างอาวุธหรือว่าใช้แสงในการต่อสู้เนี่ยมิคาเอลนะครับเหนือกว่าทูตสวรรค์คนอื่นๆไปอย่างมากเลยแม้กระทั่งเหล่าเซราฟด้วยกันเองเนี่ยความสามารถพลังศักดิ์สิทธิ์ของมหาเทพมิคาเอลเนี่ยค่อนข้างที่เหนือกว่าไปอย่างมากเลยครับ2 Amulet Strength ความแข็งแกร่งอันยิ่งใหญ่ในฐานะที่เป็นอดีตผู้นำของเหล่าเซราฟแล้วก็เป็นอดีตผู้นำของเหล่าเทพเนี่ยตัวของมหาเทพมิคาเอลนะครับเป็นเพียงคนเดียวนะครับในเหล่าเทพที่มีปีกเป็นสีทองแล้วก็มีปีก12ปีกดังนั้นนะครับมันเลยแสดงเห็นว่ามหาเทพมิคาเอลเนี่ยเป็นทูตสวรรค์ที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วก็มีแนวโน้มว่านะครับจะมีพลังเทียบเท่าหรือว่าเหนือกว่าทั้งจอมมารหรือแม้กระทั่งผู้นำของเทวดาตกสวรรค์เลย3 Master Magician นักเวทระดับปรมาจารย์ตัวของมิคาเอลนะครับมีความรู้ความชำนาญในเรื่องของเวทมนต์ไปอย่างมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์ต่างๆประเภทต่างๆเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งเวทมนต์อัครรูนนะครับตัวของมิคาเอลเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญไปอย่างมากเลยโดยยกตัวอย่างนะครับก็คือ Defensive Magic ครับเวทมนต์ป้องกันตัวของมิคาเอลนะครับผมสามารถสร้างบาเรียป้องกันอันทรงพลังได้ครับที่สามารถป้องกันการโจมตีครับจากศัตรูระดับเดียวกับจอมมารได้เลย 4. Holy System Control การควบคุมระบบศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังที่แท้จริงของมิคาเอลครับมาจากความจริงที่ว่าตอนนี้นะครับเขาเป็นผู้ควบคุมระบบของพระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมระบบที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นไว้ในอดีตอันไกลโพ้นด้วยความที่มิคาเอลนะครับเป็นผู้ควบคุมระบบของพระเจ้าเป็นผู้รักษาระบบของพระเจ้าไว้ทำให้มิคาเอลนะครับมีความสามารถนี้ขึ้นมานั่นเองแต่ว่านะครับถึงแม้มหาเทพมิคาเอลเนี่ยจะเป็นผู้ควบคุมแล้วก็รักษาระบบเองแต่ว่านะครับการควบคุมระบบของท่านมหาเทพมิคาเอลเนี่ยก็ยังด้อยกว่าพระเจ้าไปอีกมากเลยครับก็คือนะครับถ้าหากพระเจ้าเนี่ยเป็นคนดำเนินการเองเป็นคนควบคุมเองเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าที่มหาเทพมิคาเอลทำอยู่ค่อนข้างที่จะพอสมควรเลยก็ยังว่านะครับมันเป็นระบบที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาตัวของเทพเนี่ยไปทำหน้าที่แทนได้เนี่ยก็คือสุดๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทบทวนให้อีกทีนะครับเกี่ยวกับระบบของพระเจ้าเนาะระบบของพระเจ้านะครับก็เป็นระบบที่เกี่ยวกับศาสนาครับไม่ว่าจะเป็นความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่ออะไรต่างๆนานานะครับที่เกี่ยวกับศาสนาตัวอย่างของระบบก็คือสิ่งชั่วร้ายหรือแม้กระทั่งปีศาจเนี่ยจะไม่สามารถสัมผัสกับวัตถุศักดิ์สิทธิ์ได้ครับผมแล้วก็ตัวอย่างที่สองนะครับก็คือการสวดภาวนาหรือว่าการวิงบอลขอพรเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นมาก็ได้ครับตัวอย่างที่สามนะครับก็สมมติเช่นพวกแบบว่านักบุญนักบวชต่างๆนานาเนี่ยสามารถใช้คำสอนความศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งบทสวดต่างๆนานาเนี่ยในการขับไล่พวกสิ่งมีชีวิตที่มีความชั่วร้ายหรือแม้กระทั่งขับไล่ปีศาจได้นั่นเองครับระบบของมันเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับ
ความสามารถสุดท้ายครับก็คือไฟท์ฟลายการบินครับในฐานะที่เป็นเทพนะครับท่านมิคาเอลเนี่ยสามารถใช้ปีกสีทองทั้ง12ปีกเนี่ยในการบินได้นั่นเองครับก็เหมือนอย่างเคยครับเดี๋ยวผมจะพามันดูเรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญครับเกี่ยวกับมหาเทพมิคาเอลหนึ่งก็คือชุดไพ่ในระบบเลฟเซนต์ของท่านมหาเทพมิคาเอลเนี่ยมันจะเป็นชุดสเปซนั่นเองครับสองครับชื่อมิคาเอลเนี่ยหมายความว่าใครเป็นเหมือนพระเจ้ามันเป็นคำเชิงโวหารครับที่หมายถึงไม่มีใครเนี่ยเหมือนพระเจ้าก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับข้อมูลของมหาเทพมิคาเอลนะครับผมทั้งข้อมูลประวัติต่างๆความสามารถบุคลิกหน้าตารูปร่างแล้วก็เรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญก็สังเกตได้ว่าข้อมูลของมหาเทพมิคาเอลเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากเลยครับแล้วก็ผมเนี่ยไม่อยากที่จะเอาข้อมูลของตำนานอื่นๆหรือไม่ก็ข้อมูลจากแหล่งอื่นเนี่ยเข้ามาปะปนกับไฮสคูลดีเอ็กซ์ดีมากจนเกินไปครับไม่งั้นเนี่ยมันจะมั่วซั่วตัวเหลวแล้วก็มันจะออกทะเลนั่นเองดังนั้นเนี่ยเวลาผมทำข้อมูลของตัวละครเนี่ยผมก็เลยจะชอบเอาข้อมูลจากของไฮสคูลดีเอ็กซ์ดีแบบเพียวๆเลยนะครับไม่ค่อยเอาข้อมูลส่วนอื่นเข้ามาเติมเต็มด้วยเท่าไหร่ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรก็ว่าทุกคนนะครับจะติดตามกันไปแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับข้อมูลของ Hans Kudek D แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ